มาดูในบรรยากาศของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้างนะครับวันที่6ของเทศกาลถือศีลกินเจชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์ครับแห่ฝากท้องกินอาหารเจกันอย่างคึกคักที่มูลนิธิโรงเจเต่าพ่อเก่งครับเข้าสู่วันที่6ของเทศกาลถือศีลกินเจแล้วประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างพากันไปร่วมรับประทานอาหารเจกันอย่างเนืองแน่นหลังจากที่ทางมูลนิธิโรงเจต่างโบกเกงร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้ใจบุญเปิดโรงทานบริการปรุงอาหารเจให้รับประทานฟรีตลอดทั้งวันเน้นความสะอาดถูกสุขอนามัยมีหลากหลายนะครับทั้งเมนูผัดทอดต้มและน้ำพริกต่างๆซึ่งปีนี้คนกินเจเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาด้านนายเกียรติศักดิ์วิเศษดอนหวายเจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจต่างโบกเกงเปิดเผยว่าการเปิดโรงทานให้ประชาชนได้มารับประทานกันตลอด10วัน10คืนเป็นความตั้งใจของมูลนิธิที่หวังจะช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากด้วยโอกาสครอบครัวขาดแคลนรายได้ได้มาฝากท้องไว้กับโรงเจอีกทั้งมูลนิธิยังได้ผูกปิ่นโตฟรีให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกมารับประทานเองเช่นกันนะครับโดยเปิดเวลารับปิ่นโตช่วงเที่ยงตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 13:00 นและก็ช่วงเย็นเวลา 16:30 นถึงเวลาประมาณ 18:30 นครับนอกจากนี้นะคะมูลนิธิยังได้มีการแจกข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 2,000 ถุงให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป็นประจำทุกปีซึ่งทั้งหมดจะช่วยให้ชาวบ้านได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากในช่วง10วันนี้ส่วนบรรยากาศถือศีลกินเจทุกปีจะเห็นว่าไม่เพียงแต่ชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์ที่เป็นเชื้อสายจีนเมื่อถึงเทศกาลกินเจจุดหมายแห่งนี้ก็เป็นอีกแห่งที่จะต้องปักหมุดมาทั้งมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งมาฝากท้องไว้เช่นกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนั้นการเปิดโรงเจโรงทานของเราก็คือเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนได้เข้ามาเขาเรียกว่าลดละวางเลิกนะครับแต่การลดละวางเลิกนั้นก็คือ1เป็นการฝึกตนนะขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาดนะก็คือไม่เอาเนื้อเขามาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายถึงแม้มันจะเป็นในช่วงเวลาสั้นๆแค่9วัน10วันแต่ก็เป็นกุศโลบายเป็นอุปายะของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งไว้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้ละวางซึ่งชั่วคู่ขณะก็สามารถสำเร็จมีปัญญาดวงตาเห็นธรรมได้นะครับแต่จุดประสงค์ใหญ่ๆเลยก็คือคนที่ลำบากในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยได้มาอาศัยแล้วก็ฝากท้องไว้ที่โรงเจเรามากมายนี่คือจุดประสงค์ทั้งนี้นะคะผู้สนใจร่วมบุญสามารถร่วมบริจาคเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจได้ตลอดทุกวันโดยบริจาคได้นะคะผ่านทางมูลนิธิโรงเจเต่าบ่อเก่งหัดใหญ่ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการหรือสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 553-2-11391-3 ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงเจเต่าบ่อเก่งหัดใหญ่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์074-800-588 089-877-8085นะคะ089-877-085ค่ะใครที่กำลังหาอาหารเจหรือว่าจะร่วมบุญในช่วงของประเพณีถือศีลกินเจนี้ก็ไปกันได้นะครับที่มูลนิธิโรงเจเต่าโบกเก่งอาหารที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยค่ะคุณก็ฝากท้องไปหลายมื้อเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ไปกันได้ในช่วงตลอดทั้งวันเลยนะครับใช่ค่ะ